ตอนนี้นะคะ38สัปดาห์นะคะกับ3วันค่ะมีอาการมดลูกบีบนะคะท้องแข็งนะคะแล้วก็ปวดหลังลงก้นนะคะต้องไปโรงพยาบาลไหมก็ถ้าตอนนี้คุณแม่รู้สึกว่าอาการที่ปวดเนี่ยปวดมากจนถึงขั้นทนไม่ได้นะคะคุณแม่ไปโรงพยาบาลเลยก็ได้นะคะแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีการตรวจฝังมดลูกอีกทีว่าเราจะคลอดหรือยังนะคะถ้าหากว่าคุณหมอพิจารณาแล้วว่าระยะการรอคลอดอาจจะนานไปคุณหมออาจจะให้กลับบ้านก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วตรวจเจอว่าปากมดลูกเปิดสักประมาณ3เซน4เซนนะคะเราก็จะได้รอคลอดเลยประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าในเรื่องของอาการเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยบางคนนะคะไม่มีน้ำเดินไม่มีเลือดออกแต่ปากมดลูกเปิดไปถึง4เซนแล้วก็มีนะคะหมอก็เจอบ่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราเริ่มรู้สึกปวดมากๆทนไม่ไหวเนี่ยเราไม่ต้องรอน้ำเดินหรือเลือดออกก็ได้นะคะคำว่าทนไม่ไหวก็แปลว่ามันไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงให้คุณหมอนะคะหรือคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยช่วยตรวจประเมินให้เราอีกทีว่าเราจะคลอดหรือยังก็แล้วกันเนาะเพราะว่าการที่เราทนเจ็บทรมานอยู่ที่บ้านเฉยๆเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าสรุปแล้วเราจะคลอดหรือยังไม่คลอดนะคะดีไม่ดีเผื่อปากมดลูกเปิดเยอะนะคะเดี๋ยวเกิดมีน้ำเดินมีอะไรเราจะไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งก็แล้วกันเนาะยังไงค่ะปวดทนไม่ไหวมีน้ำเดินมีเลือดออกข้อใดข้อหนึ่งสามารถที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตรได้เลยนะคะยังไงก็ขอให้คลอดออกมาแล้วแข็งแรงนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะ